หใหญ่ครับใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรครับสวัสดีครับนี่ลุงเนตก็ออกมาหาอยู่หากินทำมาทอดแหหมายเดิมครับไม่รู้จะไปทอดทางไหนแล้วช่วงนี้ฝนตกหมายที่เคยไปทอดทุกครั้งก็น้ำขึ้นหมดครับฝนตกทุกวันเลยบ้านลุงเนตหมายนี้ก็น่าจะหมานครับแต่วันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปลุ้นกับลุงเนตนะครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตนะครับลุงเนตจะลงไปยืนที่เดิมอีกแล้วครับวันนี้บรรยากาศดีหน่อยคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ยังไม่ตกครับแดดก็ไม่ออกลุงเนตมายืนที่หลักเก่าเนี่ยครับนึกครับดำขึ้นโอ้ยน้ำมันขึ้นครับลึกเลยวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้หมานไหมเดี๋ยวรุ่นนะครับจะช่างใหม่ครับวันนี้รุ่นก็ช่างใหม่ด้วยโอ้ยใส่ดูครับส่วนมากจะเป็นปลานิลครับปลาบูปลาช่อนก็มีครับรู้สึกว่าหมายนี้จะได้ไป2ตัวครับปลาช่อนขึ้นครับขึ้นใกล้ด้วยถึงไหมเนี่ยโอ้ถึงไหมแหก็ไม่ค่อยบานครับน้ำมันลึกนี่ครับโอ้ยเม็ดขึ้นอีกแล้วครับเม็ดปลาอะไรเนี่ยปุ๊บไปไหนเจออยู่ครับเมื่อกี้โอ้ยปลาดิบใหญ่ครับโอ้ยน้ำมันลึกโอ้โอ้ตัวแรกก็หมานแล้วครับใหญ่เลยโอ้มาเมื่อไหร่ได้พลาดแบบนี้ค่อยชั่วครับหมานั่นหมาเต็มแรกโคตรปั๊มน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับแบบนี้ส่วนมากมันจะอยู่เป็นคู่ครับปลานิลเป็นฝูงเหนื่อยครับน้ำมันลึกดูสิครับว่าจะเจออีกตัวไหมเจออยู่ครับอ
ครับมันลึกเลยต้องพันแหขึ้นมาครับโอ้แดดออกแล้วครับเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกแต่ที่สองครับเหนื่อยเลยโหแหทำกันเต็มเลยน้ำลึกมากครับน้ำมันขึ้นขึ้นที่ไหนปุ๊บคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดเอาละครับปลาแล้วมือเขาเนี่ยน้ำลึกมากกดตีนด้วยก่อนครับหรือเปล่าเจอครับเจอบูครับนึกว่าปลาอะไรปลาบูลึกเกินครับน้ำมันลึกเกินฝนมันตกน้ำมันเลยขึ้นโอ้สวยแล้วครับจะมีอีกสักตัวหรือเปล่านี่ครับอ
มานสีแต้มสวยไม่มีแล้วครับเปลี่ยนหมายครับเปลี่ยนหมายยืนเมื่อกี้ลุงเนตรยืนอยู่กลางน้ำอ่ะน้ำมันลึกครับเหนื่อยลงมายืนข้างตะหลิงบ้างครับลุงเนตรยืนอยู่ตรงโน้นอ่ะเห็นปลาขึ้นแถวนี้เยอะเลยลองเปลี่ยนดูครับฝนก็จะตกอีกแล้วฟ้าร้องอีกแล้วครับเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยโอ้ใหญ่ครับใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้ยปลาร้องครับนี่ก็ลึกนะครับน้ำเนี่ยโอ้มีเม็ดครับเป็นปลาอะไรดูครับเม็ดปลาอะไรดูครับลุงเด็กกดตีนแหไปก่อนน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับเมื่อกี้ลุงเด็กถูกใครที่ตักก่อนครับเดี๋ยวลุงเนตรเราเอาที่ตักมาใส่ดูครับอยู่ในแหแล้วครับลุงเนตรถูก2ครั้งละที่รถนะครับเดี๋ยวลุงเนตรเอากล้องมาใกล้ๆเลยครับดูกันจะว่าเป็นปลาอะไรเนี่ยลุงเนตรว่าปลาช่องนะครับใหม่ก็หมานนี่ครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าอยู่ในแหอยู่ครับหรือว่าออกแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่ครับนี่คนใส่ฟ้าก็ร้องครับโอ้ยเม็ดขึ้นอยู่แล้วครับเม็ดอะไรไม่รู้ครับเนี่ยไปดูนี่เดี๋ยวนะครับปุ๊บโ
ใหญ่เหมือนกันครับแบบนี้ไม่หลุดมือครับเสร็จครับเสร็จแขนครับไม่รอดขอบคุณน้องอำนาจมากนะครับที่ทำกระชังใส่ปลามาให้กับที่ตักปลาครับในแหครับบูดีกว่าไม่เสียงตรงนี้ลองใช้ครับได้แล้วครับยากหน่อยนี่ครับสวยเหมือนกันครับหมานมันหมานเดี๋ยวลุ้นต่อครับเอาไว้นี่ก่อนหลงดีใจว่าฝนจะไม่ตกตกอีกแล้วครับมืดมาอีกแล้วดูครับว่ามีไหมเข้าไปลูกปลาเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ใหญ่แล้วครับกดยักษ์ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากสวยครับสวยโอ้ยวันนี้หมานมากครับได้ทั้งปลาช่อนได้ทั้งปลากดเลยปลานิลครับปลาบูครบสูตรครับวันนี้ครับหมานโอ้ได้ปั๊มน้ำพริกโคกใหญ่เลยครับวันนี้ครับไม่พลาดครับเยอะเลยเยอะเลยแหงขึ้นมาครับไม่มีละโอ้โหช่อนแหทีนี้หมานครับได้ทั้งปลาช่อนได้ทั้งปลากดตัวใหญ่เลยฝนก็จะตกโอ้คุ้มค่าแล้วตกก็ตกเลยหมานมันหมานหมานก็ร้องจังเลยแหลูกเล็บ5เซนนะครับตา5เซนโอ้อุ้ยพี่ตักปลาลูกหายตกน้ำตรงนี้หรือเปล่าโอ้นี่ครับโอ้โหนึกว่าหายแล้วของจริงครับดูครับปลากดปลานิลปลาช่อนปลาบูสุดยอดครับวันนี้ครับลุ้นต่อลุ้นต่อฝนตกอีกแล้วครับทีแรกนึกว่าไม่ตกเดี๋ยวจะพอแล้วครับไม่รอขึ้นอ่ะกดไปเลยครับล้างแหฝนตกครับฝนตก
เลยดิโอ้ปลาบูครับล้างแหกำลังดึงแหชนแหครับมันเหมือนอย่างนี้สิล้างแหมันครับโอ้ยได้พอได้กินเลยครับพอแล้วครับฝนตกอีกแล้วเหลือเยอะเลยครับวันนี้ปลาช่อนปลากรุดช่อนกับปลากรุดครับใหญ่เลยครับวันนี้ได้เยอะเลยปลาช่อนปลากรุดปลาบูปลานิลกระชังใหม่หมานเหมือนเดิมแล้วได้ใช้ที่ตักปลาตักด้วยครับวันนี้ตักปลาช่อนไม่พลาดครับไม่หลุดมือขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับโอ้ได้ตำน้ำพริกครกใหญ่เลยครับเต็มปุ่มอีกแล้วครับเต็มปุ่ม